สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เพจสอนลูกพูดอังกฤษนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถเปิดหาคลิปฟรีนะคะเพื่อฝึกซ้อมตัวเองเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองในการสอนลูกได้ค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะสวัสดีก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการห้ามไม่ให้ลูกเราเนี่ยทำอะไรบางอย่างนะคะซึ่งโครงสร้างประโยคก็จะง่ายมากเลยนะคะคุณแม่ก็เอาคำว่า don't ไว้ข้างหน้าตามด้วยคำกริยาที่คุณแม่ต้องการที่จะห้ามลูกนะคะวันนี้เราจะมาดูตัวอย่าง10ประโยคการห้ามไม่ให้ลูกของเรานั้นทำอะไรบางอย่างกันค่ะสำหรับประโยคแรกนะคะ don't eat it don't eat it it's spicy อย่ากินลูกมันเผ็ดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวลูกก็จะร้องจากเข้ามาได้เลยประโยคที่2นะคะ don't step on it don't step on it it's a book it's a book อย่าเหยียบลูกมันเป็นหนังสือนะคะเหมือนกันถ้าไม่บอกว่า it's a book it's a pillow don't step on it นะคะต่อมาค่ะ don't play it it's not a toy don't play it it's not a toy อย่าเล่นค่ะเล่นไม่ได้มันไม่ใช่ของเล่นนะคะประโยคที่4ค่ะ don't sit on it don't sit on it it's broken นะคะสามารถใช้ได้ทั้งหากพังใช้งานไม่ได้ใช้คำว่า broken ได้หมดเลยนะคะต่อมาประโยคที่5ค่ะ don't answer mommy back don't answer mommy back it's not nice นะคะอย่าเถียงค่ะมันไม่น่ารักนะคะประโยคที่6ค่ะ don't touch it don't touch it it's hot it's hotอย่าแตะค่ะลูกมันร้อนนะคะประโยคต่อมานะคะประโยคที่7 don't move just sit still still แปลว่านิ่งๆ stand still อยู่นิ่งๆ sit still นั่งนิ่งๆนะคะ let mommy do your hair ก็คือเดี๋ยวทำผมให้นะคะประโยคที่8ค่ะ don't make a noise don't make a noise we are in the temple เราอยู่ในวัดค่ะห้ามส่งเสียงดังนะคะประโยคที่9ค่ะ don't climb upstairs don't climb upstairs คำว่า climb สะกดว่า c l i m b climb แต่ตัว b ไม่ออกเสียงนะคะเพราะฉะนั้นให้ออกเสียงว่า climb นะคะ don't climb upstairs it's dangerousไม่อ่าน dangerous นะคะอ่านว่า dangerous is dangerous แปลว่าอันตรายมากอย่าปีนขึ้นบันไดนะคะต่อมาประโยคสุดท้ายของวันนี้ค่ะ don't run that fast สมมติลูกกำลังวิ่งอยู่เร็วมากบอกลูกว่า don't run that fast you are going to fall อย่าวิ่งเร็วขนาดนั้นหนูเดี๋ยวหกล้มนะคะอันนี้ก็เป็น10ประโยคห้ามไม่ให้ลูกทำอะไรบางอย่างคุณแม่อาจจะสามารถเปลี่ยนกริยาก็ได้นะคะไปเป็นกริยาตัวอื่นแต่อย่าลืมว่าประโยคคำสั่งแบบห้ามเรามักจะใช้คำว่า don't นำหน้านะคะ don't do that อย่าทำอย่างนั้นนะลูกนะคะโอเคนะคะหวังว่าคุณพ่อคุณแม่ก็น่าจะได้ไอเดียการห้ามไม่ให้ลูกทำอะไรบางอย่างไปบ้างแล้วนะคะก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่ฝึกด้วยการพูดออกเสียงออกมานะคะการที่เราไม่พูดออกเสียงมันไม่ช่วยอะไรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่อยากจะพูดให้คล่องจะต้องพูดออกเสียงออกมาดังๆแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องดังลั่นบ้านนะคะเอาให้ตัวเองพอที่จะได้ยินเสียงตัวเองนะคะพูดหน้ากระจกหรือไม่ก็นำไปพูดกับลูกจะเป็นแบบฝึกหัดที่ดีที่สุดค่ะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ